วิกฤตชีวิตอาจจะเกิดขึ้นมากมายเราจะอยู่ในวังวนความคิดของเราแต่พี่น้องครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะพับแขนเสื้อขึ้นมาแล้วลงมือแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆเหล่านี้ครับ CGN TVสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ครับในเช้าวันนี้ผมกนกลิลาเกรียงไกรครับเราจะมีกลับมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในพระธรรมเอสเธอร์ในเอสเธอร์บทที่7ข้อ1ข้อ10ครับเอสเธอร์บทที่7ข้อ1ถึง10กษัตริย์จึงเสด็จพร้อมกับฮามานไปงานเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์ในวันที่2ขณะกำลังดื่มเหล้าองุ่นอยู่กษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์อีกว่าราชินีเอสเธอร์เธอจะร้องขออะไรเราจะให้และเธอจะทูลขออะไรแม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะได้พระราชินีเอสเธอร์ทูลตอบว่าข้าแต่กษัตริย์ถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานของฝ่าพระบาทและถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอประทานชีวิตของหม่อมฉันตามคำร้องขอของหม่อมฉันและขอไว้ชีวิตชนชาติของหม่อมฉันตามคำทูลขอของหม่อมฉันเพราะพวกเราถูกขายทั้งหม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันให้ถูกทำลายให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิงหม่อมฉันก็จะไม่ปริปากเพราะความทุกข์ยากเพียงแค่นี้ไม่อาจเปรียบกับความเสียหายของกษัตริย์ได้กษัตริย์อาหะสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนจึงมาอาจคิดทำการเช่นนี้และพระนางเอสเธอร์ทูลว่าคู่อริและศัตรูคือฮามานคนชั่วช้าผู้นี้เพคะฮามานก็ตกใจกลัวต่อพระพักตร์กษัตริย์และพระราชินีกษัตริย์ทรงลุกขึ้นจากงานเลี้ยงด้วยพระพิโรธและเสด็จเข้าในราชอุทยานแต่ฮามานยังอยู่เพื่อทูลขอชีวิตจากพระราชินีเอสเธอร์เพราะเขาเห็นว่ากษัตริย์ทรงมุ่งร้ายต่อเขาแล้วเมื่อกษัตริย์เสด็จกลับจากราชอุทยานมายังที่ซึ่งดื่มเหล้าองุ่นฮามานยังกราบอยู่ที่พระแท่นซึ่งพระนางเอสเธอร์ประทับอยู่นั้นกษัตริย์ตรัสว่าเขายังจะข่มขืนพระราชินีต่อหน้าต่อตาเราในบ้านของเราหรือพอพระดำรัสหลุดจากพระโอษฐ์กษัตริย์พวกเขาก็มาคลุมหน้าฮามานฮาระโบนาขันทีคนหนึ่งที่อยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทูลว่าดูสิตะแลงแกงสูง22เมตรซึ่งฮามานเตรียมไว้สำหรับโมระเดคัยผู้ทูลรายงานและช่วยชีวิตกษัตริย์ก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านของฮามานกษัตริย์ตรัสว่าแขวนคอมันบนนั้นแหละพวกเขาก็แขวนคอฮามานบนตะแลงแกงซึ่งฮามานเตรียมไว้สำหรับโมระเดคัยแล้วพระพิโรธของกษัตริย์ก็สงบลงในเวลานี้เป็นช่วงเวลาวิกฤตของชาวยิวที่กำลังจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นโอกาสสำคัญมากที่เอสเธอร์และโมระเดคัยจะแก้ปัญหาวิกฤตเหล่านี้ที่เข้ามาโมเดคัยกับเอสเธอร์มีโอกาสพูดคุยกันอธิษฐานกับพระเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจกันหลายครั้งแต่วันนี้ครับเป็นวันที่ตัดสินใจในการที่ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับพระธรรมเอสเธอร์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมของชาวยิวซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงโปรดช่วยกู้ชาวยิวให้พ้นจากวิกฤตของฮามานที่มาวางแผนหลอกลวงล่อลวงให้เกิดการสร้างกฤษฎีกาขึ้นมาเพื่อจะจัดการชาวยิวทั่วราชอาณาจักรเปอร์เซียและเหตุการณ์เหล่านี้เป็นวิกฤตที่ถึงเวลาแล้วที่เอสเธอร์และโมเดคัยจะมีโอกาสลงมาจัดการกับวิกฤตเหล่านี้ครับพี่น้องว่าเราเจอวิกฤตอย่างนี้เราต้องถามตัวเองว่าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราใคร่ครวญเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วถึงเวลาหรือยังที่เราจะลงมาที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเหล่านี้วันนี้ครับจะมีไอเดียบางอย่างในพระมีตอนนี้ที่แนะนำเราว่าเขาทำอย่างไรในการแก้ปัญหาวิกฤตเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เอสเธอร์ลงมือทำคือเอสเธอร์ในเรียนรู้ที่จะรอคอยแล้วก็เข้าใจเวลาของพระเจ้าพี่น้องครับเอสเธอร์ใช้เวลาฝากบอกโมเดคัยบอกว่าช่วยบอกชาวยิวให้หน่อยว่าอธิษฐานอดอาหารเผื่อการนี้เพราะเอสเธอร์เขากำลังจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหะสุเอรัสแล้วก็เอสเธอร์ก็ใช้เวลารอคอยอีก2วันเพื่อจะนัดหมายกับกษัตริย์ที่จะเข้าไปสู่การพูดคุยแผนการอันยับยลชั่วร้ายของฮามานที่พยายามจะจัดการกับชาวยิว
ขาใช้เวลารอคอยครับใช้เวลาเรียนรู้ที่จะรอคอยฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าเมื่อไหร่เป็นเวลาของพระองค์เมื่อไหร่จะเป็นเวลาที่เขาจะทำอะไรบางอย่างและพอเข้าใจตรงนี้เขาตัดสินใจครับในการก้าวไปสู่การทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับในเอสเธอร์บทที่1บทที่7ข้อ1เนี่ยตอนนั้นกษัตริย์จึงเสด็จพร้อมกับฮามานไปงานเลี้ยงนัดกันเลยครับไปงานเลี้ยงที่เอสเธอร์ได้จัดเอาไว้แล้วก็วันที่2คือรอคอยอีก2วันนะวันที่2ก็ขณะที่ดื่มเหล้าองุ่นอยู่นั้นกษัตริย์ก็ตรัสกับพระนางเอสเธอร์บอกว่าราชินีเธอจะร้องขออะไรเราจะให้และเธอจะทูลขออะไรแม้ครึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะได้นี่ก็เป็นเวลาของพระเจ้าที่เอสเธอร์ได้ทำอะไรบางอย่างไปพี่น้องเวลาที่เราเจอวิกฤตเนี่ยเราพิจารณาหลายอย่างเราอธิษฐานกับพระเจ้าหลายอย่างแล้วเรารู้ละถึงเวลาที่เราต้องลงมือบางอย่างพี่น้องต้องฟังเสียงพระเจ้าให้ดีถ้าเป็นเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ด้วยนะและเอสเธอร์ก็ได้ลงมือนัดกษัตริย์อาสุรัสแล้วก็ลงมือที่จะพูดคุยกับกษัตริย์ในเรื่องเหล่านี้ครับอันที่สองที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องของการที่เอสเธอร์เนี่ยเข้าใจวิกฤตของปัญหาอย่างชัดเจนและบอกสื่อสารอย่างดีให้กับกษัตริย์ให้รับรู้ด้วยนะครับเอสเธอร์ก็พูดตรงไปตรงมาอธิบายเรื่องนี้ในบทที่7ข้อ3นะอธิบายอันดับแรกก็บอกก่อนเลยนะบอกว่าขอไว้ชีวิตชนชาติของหม่อมฉันตามคำทูลของหม่อมฉันเพราะพวกเราถูกขายทั้งหม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันให้ถูกสังหารและถูกล้างผ่านนี่คือสิ่งที่เอสเธอร์เข้าใจวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงๆเขาเข้าใจในรายละเอียดของวิกฤตแล้วก็ได้ทูลสิ่งนี้ให้กับกษัตริย์อาหาสุรัตได้รับทราบว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่พอเปลี่ยนสถานการณ์พระเจ้าก็ทำการของพระองค์ในเรื่องเดียวกันให้เปลี่ยนเป็นเรื่องที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้เช่นกันนะในตอนแรกก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มาจากมุมของฮามานก็พูดว่าจะทำลายล้างชาวยิวนะก็ถึงได้ลงกฤษฎีกาแต่ครั้งนี้เอสเธอร์พูดประโยคอย่างเดียวกันแต่ว่ากลับเป็นการรับรู้ที่ตรงกันข้ามกับฮามานพี่น้องเป็นไปได้ไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เคลื่อนไหวในความคิดของมนุษย์ให้เปลี่ยนความคิดของมนุษย์ให้เป็นอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าได้ด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเอสเธอร์เข้าใจปัญหาเอสเธอร์ลงมือแก้ปัญหาเอสเธอร์ทูลทั้งสิ้นให้กับกษัตริย์อาหาสุรัสให้รับทราบและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบตรงนี้มากครับก็คือหลังจากที่อยู่ในข้อ5ไปต้นไปก็ได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดครับจะแก้ยังไงนะครับเอสเธอร์ได้ลงมือแก้ปัญหาแล้วก็ยอมปล่อยให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์แล้วนะฮะเอสเธอร์ก็ได้คุยละเอสเธอร์ก็ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นละอดอาหารมาเชิญชวนคนอดอาหารมาเอสเธอร์ได้นัดแนะกับกษัตริย์ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดแล้วเอสเธอร์ก็ปล่อยให้สิ่งนี้อยู่ในมือของกษัตริย์อหัสุรัสโดยที่ตัวเองไม่เข้าแทรกแซงพี่น้องบางทีเป็นอย่างนี้แหละฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอสเธอร์ตอนนี้ก็ได้อธิบายเรื่องราวเสร็จกษัตริย์ก็โกรธมากในเรื่องเหล่านี้นะฮะก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเลยนะแล้วก็จัดการกับฮามานอย่างมากจนกระทั่งฮามานก็บอกว่าตกใจกลัวนะครับแล้วก็ข้อ7ก็บอกว่ากษัตริย์ก็ลุกขึ้นจากงานเลี้ยงด้วยพระพิโรธในข้อ8ก็บอกว่ากษัตริย์ก็กลับมาจากอุทยานก็คือแบบงุนง่านใจมากพระพิโรธกลับมาฮามานก็ยังอยู่ก็โกรธมากพอเรียกมาก็ให้คนมาเอาผ้ามาคลุมศีรษะไปเลยนะฮะประมาณนี้คลุมหน้าฮามานไปเลยและข้อ9ก็อธิบายว่าก็ได้ประหารฮามานบนตะแลงแกงที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับพี่น้องบางทีเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือเราทำส่วนของเราเต็มที่แล้วส่วนที่เหลือเอสเธอร์ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วคือการที่กษัตริย์จะตัดสินใจของพระองค์เองในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้พี่น้องปัญหาหลายครั้งถูกแก้ได้ด้วย2 ส่วนนะครับก็คือส่วนของเราแล้วก็ส่วนของพระเจ้าที่พระองค์จะเป็นผู้ที่เข้ามาจัดการกับปัญหาพี่น้องครับเขาทำเต็มที่นะเอสเธอร์ทำเต็มที่ที่เหลือฝากไปกับพระเจ้าพี่น้องเรามีอะไรไหมฮะที่เป็นวิกฤตของเราถ้าเราพับแขนเสื้อลงมือทำเราจะรู้อะไรมากมายแล้วนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากสำหรับบางคนนะครับแต่ถ้าเราได้เริ่มต้นในการลงมือแก้ปัญหาพิจารณาให้ดีรู้จักเวลาของพระเจ้าและทำส่วนของเราอย่างเต็มที่ที่เหลือปล่อยให้พระเจ้าทรงโปรดทำในสิ่งของพระองค์ในส่วนของพระองค์พี่น้องเราเห็นตัวอย่างของพระเยซูใช่ไหมครับพระองค์ลงมาช่วยกู้เราให้เรารอดพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและพระองค์ทำส่วนของพระองค์เพียงแต่เราเชื่อในพระองค์ระวังใจในพระองค์เราก็รับความรอดแล้วพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นวิกฤตมาครับอยากให้เรานั้นเข้าใจเวลาของพระเจ้าและทำอะไรบางอย่างลงมือทำส่วนของเราเข้าใจให้ดีลงมือทำแล้วปล่อยให้พระเจ้าทำในส่วนของพระองค์ด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมว่ากระบวนการสำคัญมากกว่าผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามเราฝากไว้กับพระเจ้าแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยดีแล้วนะครับพี่น้องพึ่งพาพระเจ้าและพี่น้องจะพบกับน้ำมันไถ่พระเจ้าที่สมบูรณ์ในกระบวนการเหล่านั้นครับขอพระเจ้าพรพี่น้องในวันนี้ครับเอเมนครับ
ให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยให้เรานั้นมีชีวิตที่ตัดสินใจในการลงมือแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้พระเจ้านำเราทำส่วนเราดีที่สุดแล้วให้พระองค์นำในส่วนที่เหลือข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์พระองค์ทรงโปรดเข้าใจเราพระองค์ทรงโปรดรู้จักเราและรู้ปัญหาที่เราต้องเผชิญทุกวันทุกวันข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เห็นการปกป้องของพระเจ้าให้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าขอทรงโปรดบอกเราทรงโปรดสอนเราขอพระองค์ช่วยเราข้าแต่พระเจ้าให้วิกฤตเหล่านี้ที่เราจะมีปัญหาบ้างที่เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้นำเราไปข้างหน้าข้าแต่พระเจ้าและพระองค์จะสมบูรณ์ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตที่เรามีอย่างเต็มที่ขอสมบูรณ์อวยพรพี่น้องหลายๆท่านที่กำลังอยู่ในประสบปัญหาบางอย่างในเวลานี้ขอพระเจ้าช่วยให้เขาได้เข้าใจเวลาของพระองค์และลงมือแก้ปัญหาตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างดีขอบพระคุณพระเจ้าฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องก็อยากจะชวนพี่น้องครับให้มีโอกาสกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ครับของรายการ Living Life ของ CGN TV ไทยนะครับและถ้าพี่น้องได้รับพระพรสิ่งใดอยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งพรอะไรหลายๆอย่างนะครับพี่น้องสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ได้นะครับและทีมงานก็จะมีการเข้าไปกดไลค์แล้วก็มีการติดต่อพี่น้องได้ด้วยนะครับ